ปี53เนี่ยเราก็ล้มลุกคลุกคลานครับทำสเปะสปักไปเลยเจอผู้ชายคนหนึ่งในห้องน้ำครับก็ได้ข่าวว่าเขาเป็นวิทยากรดังนะเป็นวิทยากรดังก็ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเจอกันครั้งแรกครับก็สวัสดีเขาสวัสดีเขาพี่สวัสดีครับเขาก็หันมาพยักหน้าครับนิดสวัสดีผมก็บอกพี่สบายดีนะครับเขาก็ไม่พูดนะฮะก็หันมาพยักหน้าสบายดีหลังจากฉี่เสร็จแล้วเขาล้างมืออยู่แล้วก็ถามมาถามบอกเฮ้ยบ้านมึงมีไห่ไหมวะผมก็มีครับพี่แต่ว่าต้องไปซื้อเราก็ด้วยความเป็นเด็กนะเขาพูดนะเขาบอกว่าก็เลยถามว่าพี่เอาไปทำอะไรครับเขาบอกว่ากูจะไปใส่เงินถามว่าพี่สบายดีไหมกูจะซื้อไหเอาไปใส่เงินคือแบบกูสบายดีมากอ่ะมันรวยมากอ่ะเงินเป็นไหอ่ะนึกออกปะอารมณ์นี้นะฮะแล้วก็เดินออกจากห้องน้ำไปนึกในใจเลยเฮียนี่แม่งกวนตีนวันนั้นเนี่ยพอดีฉี่อยู่ไม่งั้นละไปนะตายแหละอย่างเงี้ยไม่กล้าละครับกลัวล้มอ่ะก็หลังจากขึ้นไปจากห้องน้ำก็ไม่เจอเขาอีกนั่งอยู่ข้างกันเขาหันมาถามบอกว่าเฮ้ยกูจะทำค่ายแต่ว่าค่ายเป็นค่ายปิดนะเฉพาะคนของกูเท่านั้นแต่กูจะให้โอกาสมึงนี่ของพูดนี้นะแต่กูจะให้โอกาสมึงถ้ามึงอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ลองไปดูถ้ามึงแน่ก็ลองไปดูเราก็บอกพี่มันโหดไหมพวกก็ลองไปดูถ้ามึงคิดว่าไปได้ก็ลองไปดูกูให้โอกาสมึงใช้คำพูดนี้นะครับก็เข้าเดินทางไปที่แม่สอดในทางไปที่แม่สอดนะครับก็ได้ไปอยู่ในค่ายหนึ่งครับชื่อว่าเดอะวินเนอร์หนึ่งนะครับก็เข้าไปนะครับด้วยความลังเลสงสัยนะหัวใจเนี่ยปิดสนิทครับเดินเข้ามาในค่ายนะครับผมไม่เคยเคารพใครสักคนแต่เขารู้สึกว่าเราเหมือนกบในกะลาครับเราอยู่ในนครสวรรค์เราก็โดดเด่นของเรานะเราคิดว่าเราเก่งเราปิดทุกคนผมไม่เคยเคารพใครที่ปรึกษาประธานแม้กระทั่งประธานเนี่ยโคตรเกลียดนั่งมองหน้าผู้ชายกันมองตีลั่นก็ดีตีลั่นก็นั่งมองนะหล่อก็ไม่หล่อนะไม่ได้หล่อกับกูเท่าไหร่ได้ใจนะแต่ผู้ชายคนนี้ครับเดินมาจับมือผมนะตอนที่เดินเข้ามาในค่ายนะครับแล้วก็กระซิบข้างหูเบาๆบอกว่าแล้วมึงจะรักกูเอาพูดนี้ดังอยู่ในหูแล้วมึงจะรักกูหลังจากนั้นเราได้รู้นะครับว่านี่คือวิธีการบอกรักของพี่เขาของพี่เขานะครับชีวิตเปลี่ยนครับในปี53ของผมนะครับกำลังจะปลูกบ้านหลังหนึ่งนะครับผมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับก็เป็นคนใหม่ๆก็พาแม่ไปซื้อกับข้าวแม่ผมอยู่กับหลาน2คนนะครับแม่ก็ไปซื้อกับข้าวนะมีบ้านนึงนะครับขายนานแล้วมาปลูกบ้านอยู่ปากซอยแม่ก็บอกว่าถ้าแม่มีปัญญานะแม่อยากได้บ้านแบบนี้หลังเล็กๆแม่ชอบสีเขียวไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีปัญญาไหมคำพูดนี้นะครับอาจจะเป็นคำพูดเปลยๆลอยๆของแม่นะแต่วันนั้นไม่กล้าหันไปสบตาแม่ก็นิ่งๆนะครับปี53ครับเราชีวิตดีขึ้นอยู่เอสักพักหนึ่งผมอยู่เอเอบี48ปี53ชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงก็เป็นผู้จัดการหน่วยมีความรู้สึกว่าตัวเองก็เก่งแล้วน้ำเต็มแก้วนะครับกำลังจะปลูกบ้านครับแต่ความอึดอัดมันเกิดขึ้นก็คือว่าผมกำลังจะปลูกบ้านแต่แม่ไม่ยอมมาอยู่กับผมด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับในครั้งหนึ่งเรามีพายุเข้านครสวรรค์ครับพายุเข้าเต็มเลยผมโทรหาแม่แต่เที่ยงคืนตีหนึ่งแม่ก็ไม่รับตอนเช้าโทรหาแม่ก็ไม่รับตัดสินใจขับรถไปหาแม่ครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือแม่กำลังเก็บของนะเอามาตากแดดที่นอนนะผมถามว่าแม่มันเกิดอะไรขึ้นแม่บอกพายุเข้าแล้วฝนมันสาดเข้าหลังคาเปลี่ยนหมดเลยผมแม่อยู่ยังไงครับแม่บอกว่าแม่นั่งอยู่หัวมุมในห้องนะครับแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมกอดหลานนั่งเปียกกันทั้งคืนตั้งแต่วันนั้นนะผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฝนตกเราห่วงเราอยากเห็นแม่อยู่ในบ้านเราอยากอยู่ด้วยกันเราอยากซื้อกับข้าวมากินเราอยากกินด้วยกันรู้สึกว่าอยากให้แม่มาอยู่ด้วยแต่แม่ก็ไม่ยอมมานะครับเครียดมากเลยครับ12ธันวานะครับ12สิงหาในค่ายเดอะวินเนอร์นะครับก็
มีโอกาสปรึกษาพี่ชายนะครับว่าพี่ผมเครียดมากเลยพี่แม่ก็ไม่ยอมมาแล้วจะปลูกบ้านจะทำยังไงพอรู้สึกว่าถ้าวันนึงเราเข้าไปในบ้านหลังดีๆนอนอุ่นๆแอร์เย็นสบายเราก็อยากให้แม่เรารู้สึกสบายด้วยเหมือนกันผู้ชายคนหนึ่งบอกว่ามนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางที่ไม่มีเส้นรอบวงคนเราสามารถเป็นอะไรก็ได้สามารถคิดอะไรก็ได้สามารถทำอะไรก็ได้มึงสามารถปลูกบ้านกี่หลังก็ได้ใครบอกมึงว่ามึงปลูกบ้านได้หลังเดียวถ้ามึงรักแม่มึงจริงนะมึงก็แค่ออกไปทำปลูกแม่งทีเดียวสองหลังเลยวะแม่งอย่าล่ำไรคำพูดนี้สั้นๆจำอยู่ในสมองนะครับปี54เป็นปีที่ผมทำงานหนักทำงานหนักนะครับทำงานหนักเป็นปีที่น้ำท่วมจำได้ไหมจำได้ไหมครับเป็นปีที่น้ำท่วมผมจำได้ผมนั่งเขียนภาพฝันอยู่ในค่ายอย่างนี้นั่งอยู่ในมุมนั่งร้องไห้เหมือนคนบ้าแล้วบอกเองว่ากูจะปลูกบ้านให้แม่จะปลูกบ้านให้แม่เอายึด MDRT เป็นหลักผมทำงานตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงเดือนตุลาจนถึงเดือนตุลานะครับก่อนตุลาเนี่ยมี FVC ประมาณ 800,000 FVC ประมาณ 800,000 เยอะไหมครับแต่มันไม่ติด MDRT ใช่ไหมเรามีเป้าหมายอย่างละปูบ้าน2หลังใช่ไหมครับปี54นะครับผมทำงานอย่างตุลา FVC ประมาณ 800,000 ขายจำนวนราย200กว่ารายผมขาย 3,000 ก็ขาย 4,000 ก็ขาย 10,000 นึงก็ขาย 20,000 ก็ขายปี54ปีที่น้ำท่วมสถานการณ์น้องสวัสดิ์นะครับโหดร้ายมากครับน้ำท่วมสถานการณ์เงียบตัวแทนไม่ส่งงานเขื่อนนะครับที่เขากั้นน้ำริมเขื่อนนะครับสูงเท่าตึก3ชั้นเพราะเรารู้ไหมว่ามันโนลงที่นี่นะครับน้ำท่วมถึงชั้น2ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยคือสถานการณ์ตึงเครียดคิดว่าขายประกันได้มั้ยคิดว่าขายประกันได้มั้ยบรรยากาศน่าขายประกันมั้ยครับผมเคยโทรหาตัวแทนคนนึงน้องอยู่ไหนบอกว่าพี่อยู่เขื่อนมึงทำอะไรเฝ้าน้ำพี่วันตอนเช้ามึงอยู่ไหนเฝ้าเขื่อนพี่น้ำมันท่วมแน่นอนบอกแล้วมึงไปเฝ้าทำไมก็เนี่ยถ้าเกิดน้ำท่วมผมจะได้หนีทันบอกแล้วตอนนี้มึงทำอะไรอยู่ออกมาเก็บของที่บ้านเอางี้นะถ้ามึงคิดว่าน้ำท่วมจะได้หนีทันใช่ไหมวันนี้มึงหนีเลยแล้วกันยังไงก็ท่วมนะครับก็ตัดสินใจเก็บของระดมกันนะครับผมโทรหาพี่ชายคนนึงที่อยู่สุราษฎร์พี่ชายคนนี้นะครับรวบรวมเงินนะครับส่งมานะครับจากหลายๆที่จากการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเก็บเสื้อผ้าเก่าที่เรียรายตามที่สุราษฎร์มานะครับพวกเราเชื่อไหมครับว่าถุงผ้ากระสอบประมาณเท่านี้ส่งมา3กระสอบค่าส่ง 3,000 กว่าส่งไปรษณีย์มานะผมเริ่มเอาของที่พี่เก๋ส่งมาให้แจกเริ่มไปเยี่ยมลูกค้าเริ่มไปออกเห็นว่าคนเนี่ยที่เขาลำบากกว่าเราเยอะมีเยอะมากมายเห็นด้วยไหมครับวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเรามีเงินอยู่ร้อยเดียวเรามีเงินอยู่ร้อยเดียวมันน้อยมากเลยแต่พวกเราเชื่อไหมครับถ้าพวกเราแตกเงินแบงค์ร้อยเป็นเหรียญ10สัก10เหรียญแล้วเอาเหรียญ10ของเราให้ใครบางคนที่เขาต้องการเขาคนนั้นอาจจะรู้สึกว่า10บาทของเขาของเรานั้นมีค่ามากมายในขณะที่เราบอกว่าเราขับรถเก่าๆอยู่บ้านหลังเก่าเราท้อเราขายประกันไม่ได้เราทุกข์ใจมากเลยลองมองย้อนกลับครับมีใครหลายคนที่ยังทำงานกินเงินเดือนประจำรายได้น้อยขาดโอกาสเยอะแยะมากมายถ้าวันนี้เรามีโอกาสจงลุกขึ้นสู้อยู่ลุกขึ้นทำอะไรบางอย่างให้เต็มที่แล้วก็สู้ในฐานะที่เราทำได้นี่คือคำพูดของพี่เก๋นะที่สอนผมในวันนั้นนะผมเริ่มเอาของไปแจกคนที่น้ำท่วมนะครับเขาบอกว่ามึงเดือดร้อนไหมผมเครียดมากเลยขายประกันไม่ได้ครับมึงเดือดร้อนไหมพวกเราเดือดร้อนไหมครับน้ำท่วมเดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนมากไหมครับเขาบอกมึงลองไปดูแถวบ้านเนี่ยมีคนเดือดร้อนกับมึงไหมมีเจ้าของโรงสีที่น้ำท่วมโรงสีไหมมีเจ้าของร้านข้าวสารร้านโจหัวที่น้ำท่วมแล้วของเสียหายไหมมีไหมมีเยอะมากครับแล้วก็ถามบอกว่าแล้วมึงอ่ะแอปเปลี่ยนไหมใบเสร็จเสียหายไหมคือจริงๆแล้วเฮ้ยเราไหมต้นทุนโคตรน้อยเราไม่เสียหายเลยนะครับเท่านี้เราออกไปเราจะเห็นว่ามีผู้คนอีกมากมายที่ขาดโอกาสและรอการที่เหลือจากเราผมเริ่มออกโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้าพี่มีอะไรผมช่วยไหมครับพี่ต้องการกระสอบทรายไหมครับต้องการอะไรไหมครับผมก็โทรหาพี่เอาน้ำไปครับเอาของไปแจกเอายาไปแจกเอาข้าวไปแจกจากการเรียรายเงินที่เก๋ส่งมาให้แล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนนะครับเริ่มออกไปเห็นผู้คนนะครับเราจะเห็นว่าใครบางคนขาดโอกาสและใครบางคนได้โอกาสในวันที่น้ำท่วมจะมีคนจนมากมายเห็นได้ไหมครับแต่จะมีแม่ค้าผักที่รายได้ดีเห็นไหมฮะแม่ค้าผักร้านขายวัสดุก่อสร้างรายได้ดีไหมร้านขายเรือรายได้ดีไหมเพราะ
ราะฉะนั้นวันนี้หลายๆคนบอกว่าโอกาสไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแต่มันมีใครบางคนได้โอกาสจากวิกฤตและมีใครบางคนโดนวิกฤตเข้าเต็มที่แต่วันนี้ธุรกิจนี้อาชีพนี้เราสามารถขายกับใครก็ได้เราสามารถขายกับใครก็ได้จากการทำงานทุกวันนะครับทุกวันนะมีผู้ชายผู้หญิงวันหนึ่งครับบอกว่าพี่เจ๊อยากได้เครื่องดูดน้ำรู้จักไดโว้ไหมฮะผมก็ซื้อไดโว้ซื้อกระสอบทรายสั่งหินไปลูกค้าครับซื้อไปซื้อมาก็เกิดโอกาสในการขายครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตอยากเล่าให้เราฟังก็คือว่าผมในขณะที่ผมเอาของไปให้ลูกค้าเอาของมาให้ลูกค้าไปดูแลลูกค้าลูกค้าเปิดใจไหมเปิดใจรักเรานะครับผู้หญิงคนนี้ก่อนนั้นที่ผมก็พยายามขายประกันแต่เขาหนีมาตลอดผมก็บอกว่าทำไมเขาไม่ชอบซื้อประกันเขาบอกเขาชอบซื้อที่มากกว่าซื้อที่กำไรดีกว่าไม่ซื้อหรอกประกันอ่ะซื้อก็เงินจมขายก็ยากเขาก็บอกเอาเงินคืนก็ยากต้องทิ้งไว้นาน10 ปี 20 ปีประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าซื้อที่ดีกว่าในวันที่น้ำท่วมผมก็ถามเขาบอกว่าเจ๊ครับน้ำท่วมที่เจ๊หมดแล้วไหมน้ำท่วมที่เจ๊หมดแล้วไหมเจ๊บอกเฮ้ยเดี๋ยวมันก็แห้งบอกเจ๊ครับมันไม่ท่วมมานานหรือยังครับบอกนานแล้วนะถ้ามันไม่ท่วมนานตอนนี้มันยังท่วมได้แสดงว่าถ้ามันเคยแห้งมันอาจจะไม่แห้งก็ได้ใช่ไหมครับลูกค้าบอกปากไม่ดีนะ ผมบอกว่าเจ๊ครับผมถามจริงทำไมซื้อที่ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อไว้เป็นมรดกซื้อไว้ยกให้ลูกซื้อไว้เป็นมรดกให้คนข้างหลังบอกเจ๊ครับวันนี้เจ๊รักลูกใช่ไหมครับรักลูกเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับถ้าวันนี้เราซื้อที่แปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3ในจำนวน100ไร่เท่ากันคำถามคือว่าราคาเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับเจ๊มีลูก3คนครับถ้าแปลงที่1ยกให้ลูกคนโตแปลงที่2ยกให้ลูกคนกลางแปลงที่3ยกให้ลูกคนเล็กครับและถ้าวันนึงลูกคนโตที่แปลงนี้มันมูลค่า100ล้านคนกลางมูลค่า50ล้านคนเล็กมูลค่า30ล้านคำถามว่าลูกมีสิทธิ์คิดได้ไหมครับว่าเจ๊ลำเอียงเขาก็นิ่งนะครับเจ๊ครับถ้าผมมีที่ดินสักแปลงหนึ่งอะที่มันอาจจะปลูกอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ปลูกอะไรไม่ขึ้นขายให้เจ๊แล้ววันหนึ่งแบ่งให้น้อง3คนนะในมูลค่าที่เท่าๆกันให้เจ๊ผ่อนที่แปลงนี้20ปีเจ๊ว่าดีไหมครับผมขาย20ไปได้ทุนประกัน60ล้านให้เขาฝากให้ลูกนะครับว่าเป็นมรดกให้ลูกคนละ20ล้าน20ล้าน3คนลูกค้าบอกแบบนี้มีเงินคืนไหมบอกว่าแบบนี้มีเงินคืนไหมแบบนี้มีเงินคืนครับเหมือนซื้อที่ดินเลยครับโอ้ยถ้าไม่มีเงินคืนไม่เอาไม่มีเงินคืนไม่เอาแล้ว3คนก็แบ่งไม่ได้เจ๊มีผัวด้วยนะคือถ้าทำประกันต้องให้สามีด้วย1 2 3 4คนบอกแล้วถ้าแบบมีเงินคืนมีไหมผมก็ขาย15ทับ15คุณประกัน16ล้านแบ่งเป็น4คนครับ4 4 16 16ล้านเก็บเบี้ยมาล้าน3ในวันที่เก็บเอากระสอบทรายไปให้ลูกค้าติด MDRT ครั้งแรกอยากบอกว่าทุกๆวิกฤตมีโอกาสเพียงแค่เราตั้งใจเรามองหาโอกาสก็จะเป็นโอกาสนั่นคือการติด MDRT ครั้งแรกของผมในชีวิตผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยมีปีไหนที่ไม่ติด MDRT อีกเลยนะครับก็ต้องวันนี้อยากบอกพวกเราว่าหลายๆต่อหลายครั้งที่เราทำงานเราอาจจะรู้สึกว่ามันไกลอ่ะนี่เดือนอะไรครับเดือนสิงหาเดือนสิงหาใช่ไหมครับเดือนสิงหาเป็นเดือนที่ผมเพิ่งเขียนภาพฝันได้ซ้ำแต่วันนี้สามารถเดินเข้าไปถึง MDRT ได้อยากบอกพวกเราว่าใครบางคนเพิ่งเข้ามาในค่ายเพิ่งเปลี่ยนความคิดเพิ่งรู้จักคำว่า MDRT หรือ Off the Year อะไรก็แล้วแต่อยากบอกพวกเราว่าจงอย่ายอมแพ้จงสู้จงคิดว่ามันมีเวลาเหลือตั้งมากมายอีก3เดือนเยอะไหมฮะเยอะไหมครับ3เดือน90วันวันละ24ชั่วโมงมันอยู่ที่เราจะจัดสรรวันนี้นะผมก็ได้รับโอกาสมากมายจากค่ายอย่างนี้อยากบอกพวกเราว่าผมเคยเป็นสีขาวอ่ะ11ครั้งผมเป็นสีขาว11ครั้งกว่าจะได้ใส่เสื้อแบบนี้กว่าจะได้นั่งเป็นที่ปรึกษาไม่ง่ายนะครับผมเข้ามาค่ายเนี่ยผมต้องซ้อมผมต้องเหนื่อยผมต้องโดนพี่ไอด่าไม่รู้กี่ครั้งแค่เล่นตลกก็โดนด่าเล่นกันขำกระโดดรถเต้นก็โดนด่าอยากบอกว่าที่ปรึกษากว่าจะได้เป็นไม่ได้มานั่งใส่เสื้อหรือเอาตำแหน่งอะไรมานั้นนะกว่าจะได้เป็นนะครับต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายผมอยากบอกพวกเราว่ากว่าผมจะรู้สึกเข้าใจคำว่าที่ปรึกษาผมโคตรเกลียดเองนะในวันที่ผมเดินเข้ามาในค่ายเดอะวินเนอร์หนึ่งผมมองทุกคนด้วยความปามาสผมมองทุกคนกระจอกผมตลกตัวเองอะอยากบอกพวกเราว่าวันเนี้ยค่ายอย่างนี้เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายโดยเฉพาะชีวิตผมเดินมาถึงวันนี้ส่วนหนึ่ง 80-90% มาจากค่ายเดอะวินเนอร์ขอให้เราตบมือให้ประธานและก็ผู้สื่อสารด้วยนะ